ตัวตนเบื้องหลังของอาชินนะครับว่าอาชินคือใครในหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเล่าถึงที่มาที่ไปของต้นไม้ที่สามารถฟื้นคืนชีพของคนที่ตายแล้วได้ด้วยดูนี่ดิคุยเรื่องหนังแบบงงๆกับผมการนิโคซาเกียสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องบิ๊กดีมนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะหยิบหนังเรื่องหนึ่งที่ทุกคนน่าจะตั้งตารอกันมานานมากๆเลยนะครับก็คือหนังเรื่อง Kingdom Achin of the Nerd The North นะครับคลิปนี้นะครับเราจะไม่สปอยดีกว่า okay. ส่วนคลิปอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวจะทำ2คลิปแล้วกันก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสปอยด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังงงๆนะครับซึ่งผมก็งงหลายตอนเหมือนกันใครมีความเห็นส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับของควบคู่ไปกับซีรีส์หนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนพิเศษแยกออกมานะครับจากซีรีส์เรื่องนั้นนะครับดำแสดงโดยจวนจีฮุนนะครับเล่าถึงเส้นทางต่างๆนะครับของอาชินนะครับผู้เป็นตัวเดินเรื่องหลักนะครับจากหมู่บ้านเล็กๆนะครับที่พักดีกับโชซอนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีเหตุที่ทำให้เกิดซอมบี้ขึ้นนะครับในหมู่บ้านแห่งนั้นที่มาที่ไปของต้นไม้ที่สามารถฟื้นคืนชีพของคนที่ตายแล้วได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวตนเบื้องหลังของอาชินนะครับว่าอาชินคือใครแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับในเว็บของ MIBD นะครับก็เขียนไว้เลยว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้แค้นนะครับซึ่งแก้แค้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปดูกันเองนะฮะช่วยแก้แค้นให้พ่อค่ะด้วยเหตุผลที่คุณจะชอบหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้มีจุดแข็งหรือว่าจุดที่ดีอย่างนึงก็คือมีภาพที่แบบดีมากทั้งรายละเอียดต่างๆทั้งการลง CG หรือว่า mood and tone ของหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็คือดีมากเลยแหละครับถึงแม้ไม่ได้แบบมีเอฟเฟคที่อลังการแบบปุ้งปังหรือว่าเอฟเฟคในการแอคชั่นอะไรเยอะแต่ว่าเหมือนดีเทลเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับแล้วนอกจากภาพสวยแล้วก็ยังมีแบบการวางโครงเรื่องนะครับการวางโครงเรื่องถ้าเกิดคนที่ชอบหนังแนวเนื้อเรื่องนะครับไม่ใช่แนวหนังบู๊แอคชั่นนะครับก็น่าจะชอบเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ก็จะได้เห็นปมต่างๆของตัวละครได้เข้าใจความคิดได้เข้าใจวิธีการใช้ชีวิตของตัวละครของอาชินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนก่อนดูเนี่ยผมก็แอบผิดคาดนิดหน่อยคิดว่าจะเป็นหนังที่ค่อนข้างบู๊แหลกหรือว่ามีความน่ากลัวของซอมบี้นะครับเหตุผลเพราะว่าจากซีรีส์ซีซั่น2ของ Kingdom เนี่ยมันซอมบี้ค่อนข้างโหดอะโหดแบบโหดสัตว์อะแบบโหดมากเลยอะครับแล้วแบบมันทนน้ำทนฝนทนแดดอะมันต่อให้กลางวันมันก็ไม่ตายแล้วมันวิ่งเร็วมากครับซีรีส์เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เป็นซอมบี้ที่โหดอันดับต้นๆที่ผมเคยดูมาแล้วล่ะเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คุณน่าจะชอบหนังเรื่องนี้ก็คือนักแสดงนะครับนักแสดงก็คือจวนจีฮุนนะครับจวนจีฮุนเนี่ยนางเอกระดับท็อปของวงการบันเทิงเกาหลีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆนักแสดงคนอื่นๆที่เล่นด้วยนะครับอย่างอาชินตอนเด็กอย่างเงี้ยครับก็เล่นได้ดีมากแล้วก็เรียกน้ำตาให้กับคนหลายคนได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเหตุผลที่คุณอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดคนดูซีรีส์ซีซั่น1และ2นะครับความพีคของความมันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซีซั่นแรกเนี่ยมันก็จะมันอยู่ประมาณนี้นะฮะซีซั่น2มันจะมันประมาณนี้นะฮะแล้วก็ซีรีส์ของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดมากด้วยนะครับโหดขึ้นนะครับแล้วก็ซีซั่น3ผมคิดว่าน่าจะโหดกว่านี้อีกนะครับความคาดหวังของคุณก็คงคิดว่าหนังจะเป็นหนังแบบหนังบู๊สนุกหนังนี้แบบต้องวิ่งหนีซอมบี้แบบเสียวเป็นเสียวตายอะไรประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะเรื่องนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีความแบบเสียวผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของฟอร์แมตด้วยนะครับเนื้อเรื่องจากซีรีส์เนี่ยซีรีส์มันคือตอนละชั่วโมงนะครับมันมี10-13ตอนโดยเฉลี่ยโดยทั่วไปนะครับมันก็จะใส่ปมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยได้ครบนะครับแต่ว่าถ้าด้วยความที่เป็นหนังเนี่ยมันต้องทำให้จบภายใน92นาทีซึ่งเป็นระยะเวลาของหนังเรื่องนี้นะครับเขาเลือกที่จะโชว์ในเรื่องของ
ตัวตนของตัวละครมากกว่านะครับนั่นแหละครับก็เหตุผลที่คุณอาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ก็คือการลำดับหรือว่าการให้น้ำหนักของเรื่องมากกว่านะครับน่าจะเป็นเหตุผลหลักๆแล้วที่คนเขาส่วนใหญ่เขาไม่ชอบกันก็เดินเรื่องช้าไปกว่าจะเข้าเรื่องหลักหรือว่ากว่าจะถึงตอนนั้นก็ปาไปชั่วโมงนึงแล้วอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้ผมบอกตามตรงก็คือผมหยุดกดสต็อปหนังไปหลายครั้งมากเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้มีจุดที่สามารถดึงความสนใจให้ดูต่อไปเรื่อยๆได้มากพอสำหรับผมบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้สิคำถามก็คือคะแนนเรื่องนี้เนี่ยให้กี่คะแนนดีผมให้7คะแนนนะครับ7คะแนนก็พอแล้วนะครับคิดว่าเป็นคะแนนที่ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีการแก้แค้นด้วยเลือดเริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าที่ได้คะแนน7คะแนนเพราะว่าตัวของนักแสดงแล้วก็ของ CG นะครับแล้วก็เรื่องของปรมดราม่าเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคส่วนเดี๋ยวเราจะพูดถึงซีซั่น3นิดนึงเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าซีซั่น3เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะซีซั่น3เนี่ยผมค่อนข้างที่จะไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะออกไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าซีซั่น1และซีซั่น2เนี่ยค่อนข้างที่จะบีบหัวใจมากสุดๆเลยแล้วผมคิดว่าเขาก็คงรักษาระดับแล้วก็พยายามสร้างความพีคไปได้อีกนะครับโดยที่ซีซั่น3เนี่ยผมไม่แน่ใจตัวอาชินเนี่ยจะมีบทบาทในเรื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าจะมาโผล่มาแป๊บๆแล้วก็หายไปหรือว่าจะมาเดินคู่หลักกับองชายนะครับผมคิดว่ามันเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่ดีที่สุดในโลกอันนึงเลยนะครับนี่เป็นรีวิวของหนังเรื่อง Kingdom Ashin of the North นะครับผมก็สำหรับวันนี้ใครดูแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับหรือว่าช่วยกันกดคอมเมนต์ด้วยก็ดีนะครับสำหรับใครอยากดูสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถกดคลิกการ์ดด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับ